สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ต้อนรับเข้าสู่การสอนดาวน์โหลดของ GDM Morgan City นะครับผมก่อนหนึ่งเราก็มาเข้าที่เว็บนี้นะตามผมเลยนะครับผมใต้ลิงก์เลยนะครับผมอยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็มาดูบิตก่อนว่าเราใช้บิตอันไหนนะครับโอเคถ้าผมเราก็ต้องไปดูบิตนะครับผมใช้วิธีนี้ในการดูบิตนะครับก็กดที่ดิสพีซีนะครับผมแล้วก็คลิกขวาเลยครับผมที่พื้นที่ว่างนะแล้วก็กดproperty นะครับตามภาพเลยนะครับโอเคแล้วก็มาดูว่าตรงเลขนี้ของเรานะผมเป็นกี่บิตนะผมตรง system type นะครับเป็น64บิตหรือว่า32นะผม x64 x64 หรือ32นะครับพอเราได้ดูเสร็จแล้วเราก็มาโหลดตามที่คอมของเราต้องการเลยนะครับผมอันนี้สำหรับคนที่ใช้ Windows 7นะครับผมหรือว่า32บิตนะผมให้เรามาดูตรงนี้นะถ้าเป็น32บิตก็ให้โหลดตรงนี้เลยนะครับผม32บิตนะกับ Windows 7นะครับผมหรือ Windows อื่นๆที่ใช้32บิตนะครับผมให้โหลดตรงนี้นะครับใครใช้64ก็โหลดตามผมเลยพอโหลดมาแล้วก็ไปอยู่มันน่าจะอยู่ที่ดาวน์โหลดนะผมให้เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็กดที่ More Info นะผมสำหรับใครที่ขึ้นหน้านี้นะแล้วก็กด Run Anywhere นะครับโอเคแล้วก็ให้เราดูว่ามันอยู่ที่ไดรฟ์ C มั้ยถ้าไม่อยู่ที่ไดรฟ์ C ตามคลิปนะครับให้กดที่เรียกดูนะครับผมแล้วก็ไปเลือกที่ DPC นะครับผมแล้วเลือกที่ C นะครับผมแล้วก็กดโอเคนะครับจากนั้นกดติดตั้งได้เลยครับผมโอเคแล้วเราก็รอนะผมขั้นตอนนี้ช้าเร็วขึ้นอยู่กับความเร็วของคอมพิวเตอร์นะครับผมอันนี้ผมสปีดคลิปนะครับโอเคเมื่อเราเสร็จแล้วให้เรากดเปิดลันเชอร์ได้เลยนะครับผมมันจะอยู่หน้าจอเกมนะครับผมเมื่อเรากดเปิดมันก็จะโหลดกำลังอัปเดตไฟล์แบบนี้นะครับผมเนี่ยตามที่มันกำหนดนะผมประมาณ 2,000 กว่าไฟล์นะครับแล้วก็รอไปสักพักเลยนะครับใหญ่ๆเลยนะครับโอเคผมขอสปีดคลิปนะครับก็พอมาเสร็จแล้วมันจะเป็นขั้นตอนการรวมไฟล์นะผมให้ทุกคนรอนะครับผมขั้นตอนนี้ต้องรอเท่านั้นนะต่อให้มันจะค้างหรือว่าจะไงก็ให้มันรอนะผมหรือว่าถ้าใครที่มันถูกปิดโปรแกรมทิ้งนะผมให้ติดต่อแอดมินในเพจได้เลยนะครับผมโอเคเมื่อมันขึ้นว่าพร้อมแล้วกดเริ่มเกมนะครับผมให้ทุกคนมาตั้งชื่อนะครับผมในเกมนะครับตามหลัก RP เลยนะครับผมของชื่อตัวเองนะครับแล้วก็กดเพย์ได้เลยครับพอเรากดเพย์ปั๊บมันก็จะโหลดเข้าหน้าเกมเรียบร้อยครับผมโอเคอันนี้สำหรับคนที่สมัครรหัสไว้แล้วนะครับผมก็จะเป็นในคลิปเลยนะครับไม่ต้องสมัครหรือว่าอะไรทั้งนั้นครับเห็นไหมครับแค่นี้ครับง่ายๆครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแก้เด้งนะผมมันจะมีบางคนที่เด้งแบบนี้นะครับให้เรากดตรงข้างบนเหลืองๆใช่ไหมตรงนั้นนะเห็นไหมครับจะมีคำว่าเปิด DEP นะผมสำหรับใครที่ขึ้นมาหน้านี้แล้วมันเด้งไปนะครับผมให้มากดเปิด DEP นะครับหรือว่าใครที่ใส่รหัสเข้าเกมแล้วมันเกิดเด้งนะครับผมให้มากดซ่อมแซมตัวเกมนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ